ภาคเพียรคงคู่วิรดาผงาดคว้าแชมป์สวิงสิงห์แมตช์เพลย์จูเนียร์2022ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์Thailand Junior Match Play ภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์คว้าแชมป์ประเภทชายขณะที่วิรดาทวินสังรับแชมป์ประเภทหญิงในการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์ Thailand Junior Match Play Championship 2022คลาสซีดีณสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565รายการนี้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันที่จัดโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยด้วยการสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนชายหญิงคลาสซี 11-12 ปีและคลาสดี 9-10 ปีโดยรูปแบบการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์2วัน36หลุมเพื่อคัดนักกอล์ฟชาย8คนและหญิง8คนที่ทำผลงานดีสุดเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศแบบแมตช์เพลย์ระหว่างวันที่3-5ธันวาคม2565ขณะที่นักกอล์ฟเยาวชนที่ไม่ผ่านไปเล่นรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันต่อเพื่อลุ้นแชมป์สโตรกเพลย์ศิวกรแข้งกวางซงบาดเจ็บถอนตัวช้างศึกลุยป้องกันแชมป์บอลอาเซียนหลังจบการแข่งขันประเภทชายปรากฏว่าภาคเพียรนุกูลอุดมพาณิชย์ที่เข้ารอบมาในฐานะมือวางอันดับ2เอาชนะธนัทวัฒน์คล้ายทับทิมด้วยสกอร์2และ1เข้าไปพบกับณพลเสถียรมงคลรอบ4คนสุดท้ายก่อนเอาชนะไปได้อีกด้วยสกอร์2และ1เข้าไปชิงชนะเลิศกับอุทัยรัตนเวทก่อนภาคเพียรเอาชนะไปด้วยสกอร์2อัพคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทหญิงวิรดาทวินสังเข้ารอบชิงด้วยการเป็นมืออันดับ1เล่นรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะปราณิสาสุคนธโอสถไปด้วยสกอร์ขาดลอย6และ4รอบรองชนะเลิศพบกับพิญญาภัทรกมลบวรก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนน4และ3รอบชิงชนะเลิศพบกับนิชกมลพนาพิสารโดยวิรดาอาศัยความเหนือชั้นเอาชนะไปด้วยคะแนน3และ2คว้าแชมป์ไปครองด้านการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์นัทอินทร์ทำสกอร์รวม1โอเวอร์พาร์145คว้าแชมป์ในประเภทชายโดยมี7สตาร์ช่วงประยูรคว้าอันดับ2ที่สกอร์รวม6โอเวอร์พาร์150และนัทพบเหลืองเจริญวัฒนาคว้าอันดับ3ด้วยสกอร์รวม8โอเวอร์พาร์152ขณะที่ประเภทหญิงณัชชารีคุณประสุทธิ์รับแชมป์ด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์148โดยมีพลอยชนกสุวรรณจักรศรีรับอันดับ2ที่สกอร์รวม5โอเวอร์พาร์149และพัสธมนสุทธิรักพงศ์สกอร์รวม7โอเวอร์พาร์151รับอันดับ3สำหรับรายการแข่งขันต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทยรอบสุดท้ายซึ่งจะมีขึ้นที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระหว่าง 12-16 ธันวาคม 2565บึ้งปทุมราชเจ็บใจเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีสุดเจ็บใจบึ้งปทุมราชเสียตังสั่งรองเท้าแต่ร้านกลับฝากอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีลั่นขอให้ขายได้เป็นคู่สุดท้ายเรียกว่าเป็นคู่พี่น้องร่วมวงการที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังก้องห้วยไร่กับรุ่นน้องอย่างบึ้งปทุมราชแถมคู่นี้ยังขึ้นชื่อเรื่องความจิกกัดเหน็บแนมกันไปมาสร้างเสียงฮาให้กับแฟนคลับที่ติดตามอีกด้วยล่าสุดมีเรื่องทำให้หนุ่มเบิ้ลถึงกับทนไม่ไหวจนต้องโพสต์คลิประบายผ่านไอจีส่วนตัวว่า
เรื่องมีอยู่ว่าสั่งรองเท้านะครับแล้วก็จ่ายเงินไป360แล้วเอ็กก็จ่ายตังค์ด้วยนะแต่งงว่าทำไมแถมมาอีกหนึ่งคู่ที่ไหนได้คู่นี้ฝากให้พี่ก้องห้วยไร่จาก FC เบิ้ลแม่เอ็กเสียตังค์เสือเอ็กฝากมาให้ก้องห้วยไร่ฟรีเอ็กขอให้มือเอ็กขายได้คู่นี้คู่สุดท้ายพร้อมกันนี้นักร้องหนุ่มยังเขียนข้อความกำกับไว้อีกว่าสั่งรองเท้ามาจ่ายตังแต่ส่งมาอีกคู่ให้ก้องห้วยไร่ฟรีฟรีเจ็บใจงานนี้ทำเอาแฟนคลับพากันกดไลค์และเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอาทิโอยเอ็นดู555น่ารักน่าเอ็นดูคู่รักปิดฉาละสิไอเบิ้ล555จาก FC พี่เบิ้ลเป็นต้นคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์เจอทักทารีน่าโบเทสรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โหสุดมากเนรมิตลุคนี้ให้สาวสายฮาสวยอินเตอร์ไปอีกคือฮาลุคนี้หนูเล็กกาเก๊าสวยอินเตอร์จนคนทักเป็นทารีน่าโบเทสรองมิสแกรนน้องฉัดเมคอัพอาร์ติสต์แอนแฮร์คนดังเผยภาพทำเอาฮือฮาแปลงโฉมหนูเล็กกาเก๊าหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กภัทรวดีนักแสดงตลกหญิงพิธีกรมากความสามารถทั้งร้องเพลงสร้างเสียงหัวเราะแถมยังเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายทุกอย่างเก่งมากๆด้วยล่าสุดน้องฉัตรเนรมิตหนูเล็กออกมาลุคสวยอินเตอร์พร้อมเผยว่าเมคอัพคุณหนูเล็กกาเก๊าแอดหนูเล็กกาก้าแฮร์บายแอดคุณยองแฮร์แตงยูแอดท็อปสลิมออฟฟิศแอดฟอนท็อปสลิมแอดเล็ก12ลุคสตูดิโองานนี้ทำเอาหลายคนเข้ามาทักกันรัวๆความสวยสุดๆไปคล้ายทาริน่าโบเทสรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2564หรือน้องขนมเลยทีเดียวจนคอมเมนต์แห่ทักอาทิแวบแรกเหมือทาริน่ามากเลยสวยมากโกะแวบแรกนึกว่าทาริน่าโบเทสสวยสายฝ่อมากค่ะจำไม่ได้เลยค่ะตอนแรกมองผ่านนึกว่าน้องขนมพอดูแคปชั่นแล้วต้องกลับมาดูรูปอีกทีสวยมากมากค่ะเป็นต้นนิวเคลียร์ตอบชัดเพชรจ้าพาผู้หญิงใหม่เข้าบ้านไม่ถูกชะตาสุดท้ายไม่เวิร์กหลังจากนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์เลิกกล้ากับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยหมดลุ้นรีเทิร์นเหลือเพียงสถานะพี่น้องทำหน้าที่ช่วยการเลี้ยงลูกชายน้องไทก้าโดยความสัมพันธ์ณตอนนี้ถือว่าเริ่มลงตัวเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นยังสามารถคุยกับในรูปแบบเพื่อนได้และอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันงานนี้ซานิ นิภาพร ทิติธนการได้เชิญนิวเคลียร์มาเปิดใจผ่านช่อง YouTube รายการซานิบ้าได้เบาถึงการใช้ชีวิตช่วงแต่งงานเป็นสามีภรรยากันเปลี่ยนดีเจเพชรจ้าจากหนุ่มคาสโนว่ากลายเป็นหนุ่มที่รักเดียวใจเดียวส่วนสาวนิวเคลียร์จากสาวเปรี้ยวก็เปลี่ยนมาเป็นสาวเรียบร้อยเอาใจสามีจนวันหนึ่งที่คบกันไปนานเข้าด้วยไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกก็ทำให้ความเป็นตัวเองของทั้งคู่นั้นลดลงและตัดสินใจเลิกกล้ากันในที่สุดด้วยความที่ต้องอาศัยอยู่บ้านเดียวกันแม้ว่าจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันแต่เวลาที่ทั้งคู่มีใครคนใหม่ก็จะพามาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักเสมอทั้งยังสแกนมาอย่างดีซึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่ดีเจเพชรจ้าพาผู้หญิงเข้าบ้านโดยนิวเคลียร์เล่าว่าพี่เพชรจะจีบใครหรือคบใครเขาก็จะบอกว่าไปเจอคนนี้เขาน่ารักดีนะคือเราคุยกันเหมือนพี่น้องแล้วถามว่ามีเขม่งเหมือนในละครไหมมันจะมีคนหนึ่งเราไม่ถูกชะตาแต่พี่เพชรชอบเราก็โอเคเราไม่มีสิทธิ์จนมีคนมากระซิบว่าสายตาที่เขามองเธอมันไม่โอเคเลยนะเวลาอยู่กับเขาเราก็จะนิ่งๆไม่ชวนคุยก่อนไม่มองก็จะเล่นกับลูกไม่สนใจ
ให้เขารู้ว่ามันมีรังสีที่ไม่โอเคออกจากร่างกายเราออกไปแต่เขาก็หายไปเพราะไม่เวิร์กจริงเวิร์กจริงแหละก็ไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะส่วนของเราก็พาคนที่คุยไปเจอพี่เพชรเขาก็โอเคนายเพราะเราก็สแกนคนของเราพอสมควรไม่ใช่ว่าเราไปคบคนอีโก้ทำตัวกลางทุกวันนี้โอเพ่นเต็มที่พี่เพชรอยากจะพาใครมาก็แล้วแต่ถามว่าจะกลับมาได้ไหมไม่เลยเพราะคุยกันแล้วมันไปไกลกว่าที่จะกลับมาแล้วค่ะพี่เพชรก็เต็มที่กับชีวิตเราก็เห็นว่าเขาเต็มที่ขั้นไหนแต่ยังอยู่บ้านด้วยกันเพราะบ้านเรายังไม่เสร็จพอเลิกเราก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตซื้อคอนโดใหม่ทำบ้านใหม่ซื้อรถใหม่เปลี่ยนทุกอย่างใหม่เป็นตัวเราเต็มที่เขาก็ไม่แคร์ไม่สนใจนะเพราะไทก้าก็ยังอยู่บ้านพี่เพชรโรงเรียนเขาอยู่หน้าบ้านเราก็เลยสร้างบ้านอีกหลังในหมู่บ้านเดียวกัน